นะนวัตกรรมอินโนเวชันพูดกันมาเท่ากับเท่าไหร่แล้วนะครับจริงๆมันก็คือเรื่องของความคิดนอกตำราความคิดนอกตำราความคิดนอกกรอบถ้าคนไหนคิดไม่ได้มันก็ไม่สามารถที่จะสร้างสิ่งไหนได้แค่นั้นเองใช่ไหมเรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อๆไปนี้นะครับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ผมว่านะมันจะลดความสำคัญลงไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะหน้าวันนี้ในการตรวจนะเครื่องมือตรวจทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยการตรวจเนี่ยเขาเก่งจริงๆครับแต่การจะรักษาต่างหากที่ตามไม่ทันนะครับการรักษานะเพราะฉะนั้นดูงอกมี new innovation ในการจะรักษามนุษย์ก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่นะครับนะแล้วก็ค้นพบเหมือนกันคนไทยก็ค้นพบของใหม่เหมือนกันนะครับนะค้นพบของใหม่สองมือเปล่ารักษามนุษย์กันเลยมันอยู่ในคนไทยนี่แล้วที่บอกว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกก็เริ่มมีวิแววนะครับเริ่มมีวิแววนะครับหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะครับเริ่มมีวิแววนะฮะจะเซตซีโร่ไหมจะเซตซีโร่หลายเรื่องหลายอย่างมีวิแววนะมีวิแววนะจานิชาถ้ามันเซตซีโร่นะขออนุญาตเสนอบ้านเมืองเราจะต้องมี1กระทรวงตรวจสอบต้องมีนะไม่มีไม่ได้ครับไม่มีก็ โอเคนะ2จะต้องมีพระราชบัญญัติส่งเสริมความสามารถพิเศษของมนุษย์มันจะเป็นจุดรวมเอาผู้คนทั้งโลกคนเก่งมาไว้ในแผ่นดินนะครับสามจะต้องมีพระราชบัญญัติส่งเสริมอาชีพมีสองสามสิ่งเนี่ยบ้านเมืองผมว่าสุดยอดเลยแล้วออกแบบการเลือกตั้งกันมาต้องไม่มีซื้อสิทธิ์ขายเสียงเน้นหนักเรื่องของรับผิดรับชอบหน้าที่สิทธิจบแค่นี้เองมันจะไปหมดทั้งหมดได้หมดใช้ได้อย่างลงตัวที่สุดใช้ได้กันอีก 3,500 ล้านปีมนุษย์จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนะไม่รู้นะใช้จนกระทั่งโลกนี้จะแตกสลายนี่นะคิดว่านี่มันจะเป็นอมตะด้วยนะครับของเก่ามันก็คงไม่ไหวใช้กันมาเยอะมากๆแล้วนะยิ่งกฎหมายออกมามากเท่าใดแต่ละพรบมีมาตรามากเท่าใดกฎกระทรวงมีมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งยุ่งเหยิงเยอะแยะคนเรียนกฎหมายก็หัวแตกหัวแตนนักกฎหมายประจำกระทรวงทบวงกรมก็หัวปั่นเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ไหมพี่ก็มีนักกฎหมายกับประจำกระทรวงทุกๆกระทรวงด้วยป่ะฝ่ายกฎหมายรู้มั้งป่ะยกเว้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะแพ่งแหละพาณิชย์ก็คือธนงทนายพวกนี้นะครับที่จะมาประกอบอาชีพกันไปอีกอย่างหนึ่งทุกๆอาชีพต้องมีคำว่ารับผิดแต่รับชอบนะครับบอกให้ทราบไว้คนไม่มีความสามารถจะไปออกไลเซนส์กับคนอื่นเขาเนี่ยผมถือว่ามันใช้ไม่ได้นะครับการค้นคว้าวิจัยแรงต่างนะคนที่ค้นคว้าวิจัยนั้นต้องมาทดสอบทดลองก่อนนะครับจึงจะแฟร์นะฮะไม่อาจจะเอาคนอื่นก็มาทดสอบทดลองก่อนผ่านการวิจัยตัวเองไม่ได้แตะสักหน่อยเดียวอย่างเงี้ยถือว่าใช้ไม่ได้ ต้องทำเองหมดก่อนนะฮะการันตีต้องควงเลยนะครับกี่คนวิจัยเรื่องอะไรจะมาใช้กับมนุษย์นานยุคใหม่มันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือความคิดยุคใหม่แหละมันจะเป็นสิ่งวิไลไปทั้งหมดนะครับแต่ทั้งหมดต้องเซตซีโร่การที่เซตซีโร่ผมเชื่อว่าเชื่อแหละในส่วนตัวยังเชื่ออยู่นะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปหมดทั้งโลกใบนี้นะ
ันใหญ่เลยในสุดมันจะมีเงินสกุลเดียวคือใช้ในการคือค้าขายเพราะนั้นคนไหนก็ตามที่เก่ง New Innovation ผลิตขึ้นมาได้ขายทั้งโลกเลยโอ้โหลุงออกสบายเลย ลุงออกใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ทั้งโลกโอ้โหสนุกมือเลยละดูนี่ จะบอกให้ดูไม่ต้องไปแข่งกับใครเลยไหมครับจริงจริงๆนะท่านอยู่หน้าจอรีบแชร์ให้กับพวกเพื่อนฝูงไว้ให้รู้จักกันเบื้องต้นเพราะว่านาทีนี้ลุงใช้คำว่าหุ้นส่วนความคิดหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่อีกคำหนึ่งนะฮะ1 US ดอลลาร์รักษาอาการของทุกโรคโดยการผ่านจอโอเคเมื่อวานคิดตั้งนานวันนี้คิดได้แล้วโดยการผ่านจอรักษามนุษย์ผ่านจอเนี่ยโอเคเห็นไหมนี่นะการค้นพบสิ่งที่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มารักษามนุษย์การค้นพบเหนือกว่าเขาไปค้นพบดวงเดือนดวงดาวต่างๆเหนือกว่าเยอะเพราะว่านี่มันเกี่ยวกับมนุษย์ทุกๆคนด้วยครับที่ว่าเหนือกว่าเยอะใช่ป่ะพี่นี่นะฮะยุคใหม่ครับยุคใหม่ยุคใหม่ยุคสิวิไลนะฮะยุคสิวิไลไม่กินไม่ทาไม่ฉีดกลุ่มพวกกินพวกทาพวกฉีดจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดต่อไปนี้กินทาฉีดต้องรับผิดชอบทั้งหมดต่อไปนี้นะไม่งั้นไม่แฟร์พี่ใช่ป่ะพี่จะกลับมาไม่กินไม่ทาไม่ฉีดก็รักษากันได้มนุษย์นั่นแหละยอดเยี่ยมกับเยี่ยมทนเนาะแถมดอกต่างหากโอเคเอาละเล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอแล้วมั้ง